ี้ยงวัวก็ได้ขายที่ถ้าเลี้ยงแม่งมีแต่ชิบหายเข้าใจไหมครับเฉพาะขี้วัวที่นี่นะครับทำรายได้เกือบ1ล้านบาทการที่จะทำฟาร์มวัวหรืออะไรเงี้ยคือเราคิดแล้วลงมือทำแต่ถ้าคิดแล้วไม่ลงมือทำไม่มีวันสำเร็จตอนนี้ชีวิตโคตรมีความสุขเลยครับตื่นขึ้นมาผมไม่ต้องสูดอากาศที่มันเป็นควันรถอยู่ที่นี่ผมก็ทำเงินได้ผมรับจ้างไลฟ์สดเขาส่งสินค้ามาให้ผมขายวัวซื้อมาวันนี้ผมขายออกไปวันพรุ่งนี้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันตัวตนของเราแล้วให้กลับไปกรุงเทพอีกเหรอครับผมไม่ไปครับสวัสดีครับลุงโทนี่นะครับหรือลุงโทนี่หน้าหมีนะครับเจริญศักดิ์โพศรีชัยครับเป็นยูทูบเบอร์ครับตอนนี้นะฮะแล้วก็มาทำฟาร์มวัวลุงโทนี่ฟาร์มครับลุงโทนี่เป็นคนที่ขอให้ได้เงินอะไรก็ได้ลุงโทนี่เอาทำทุกอย่างครับเกี่ยวกับการขายสินค้าที่ขายได้ลุงโทนี่ขายหมดครับคนนิสัยของลุงโทนี่จริงๆเป็นยังไงแบบดาร์กอย่างที่เห็นไหมคืออันนั้นมันเป็นงานเราต้องสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเองก่อนจุดขายมันก็จะมีนะฮะพอเรามีจุดขายปุ๊บทำอะไรมันก็ง่ายขึ้นพ่อแม่เราก็สอนมาดีเนาะเราชอบทำบุญนะฮะชอบช่วยเหลือคนจะเริ่มรู้จักเราจากการไลฟ์สดขายอุปกรณ์ทำบุหรี่เราที่เราขายไปเนี่ยแล้วก็มีการโดนจับแย่แค่วันที่โดนจับหลังจากโดนจับแล้วคนรู้จักเรามากขึ้นผมบอกเลยครับว่าผมคุ้มมากถือว่าครั้งนั้นเป็นบทเรียนของผมแล้วความผิดพลาดทำให้เรารู้แล้วเรามาปรับปรุงแก้ไขและทำในสิ่งที่มันดีขึ้นถ้าคุณโดนอะไรเข้าไปคุณอย่าหยุดหรือคุณอย่าท้ออะไรก็ตามนะครับผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ข้อคิดมันย้อนไม่ได้อยู่กับวันนี้ให้ได้แล้วก็พรุ่งนี้ให้ได้ทำฟาร์มวัวเป็นเรื่องไม่ราวเลย2ปีก่อนหน้าเนี่ยเราเริ่มมาก็คือซื้อมาทีนิดทีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเดิมทีเนี่ยที่ตรงนี้นะฮะมันเป็นที่เช่าแล้วพอเรามาอยู่ที่นี่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอากาศมันดีเราอยากอยู่ที่นี่จากที่เช่าเราก็เลยเป็นซื้อเขาที่เราเหลือเอ๊ะเราจะทำอะไรดีอยากเลี้ยงวัวเราชอบแล้วมันคลอดลูกแล้วเอ้ยมันได้ผลน่ะลุงโทนี่ฟาร์มนะครับที่นี่เราจะมีเลี้ยงนะครับวัวนะครับเป็นวัวบราหมั่นลูกกระทบนะฮะแล้วก็มีหมูป่าแล้วก็มีควายตัวนี้เป็นควายเผือกเราไม่ขายนะครับเราเลี้ยงไว้อนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกหลานดูใครอยากเข้ามาดูมาชมได้เลยครับใครอยากได้วัวใครอยากได้วัวไปเลี้ยงใครอยากได้วัวท้องวัวแม่ลูกมาที่ฟาร์มลุงโทนี่ยังไม่พอนะครับก็มีพวกหนูพุกเป็ดเทศเป็ดก้าเป็ดไข่แล้วก็มีไก่เป็นไก่บ้านไก่ต๊อกคือมีทุกไก่นกยุงยังมีเสียงเพราะเราชอบเราอยากตื่นมาเราอยากจะเห็นเขาเราอยากจะฟังเสียงเขามันก็มีความสุขแล้วครับคือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับขายได้หมดขายได้ทุกอย่างแต่ใจคุณต้องรักด้วยนะครับพวกนี้คือใจคุณต้องรักคุณเลี้ยงเขาคุณดูแลเขาเขาก็ให้ผลกับคุณเขาให้ประโยชน์กับคุณขายขี้วัวได้ขายลูกเขาก็ได้เฉพาะขี้วัวที่นี่นะครับทำรายได้เกือบ1ล้านบาทวันนี้กับวันที่ผ่านมาตอนนี้ชีวิตโคตรมีความสุขเลยครับถ้าอยากประสบความสำเร็จหรือมีความสุขอย่างโทนี่แบบเนี้ยควรทำยังไงคือคาแรคเตอร์ของคนมันไม่เหมือนกันคุณไปด่าคุณเจอตีก็ได้แต่ลุงโทนี่ด่าเนี่ยเขาชอบมีนักคอมไอ้สัตว์กับลุงโทนี่ที่ด่าแล้วไม่โกรธไปนั่ง What ถามว่าการด่าของผมเนี่ยมีคนยอมรับไม่มีใครยอมรับหรอกครับแต่ผมโชคดีอย่างนึงคือผมอดทนผมสู้ผมลุยเชื่อไหมครับว่าผมโดนจับผมโดนโน่นนี่นั่นผมปิดโซเชียลเลยนะเพราะมันจะทำให้เราอะบั่นทอนจิตใจเหมือนกันครับกับคนที่ผิดพลาดมาเราอย่าไปกลับไปจมอยู่กับอดีตให้เราอยู่กับปัจจุบันลุงโทนี่พยายามที่จะบอกว่าอยู่กับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะเอาอะไรแดกแค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำขึ้นมาอย่าให้เรามีความสุขแค่เราคนเดียวถ้ามีโอกาสแบ่งปันคนอื่นด้วยเราให้เราต้องให้เขามีความสุขด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราหรือคนรอบข้างเราหรือคนที่เขาชื่นชมเราเราต้องแบ่งปันความสุขนั้นให้เขาด้วยอาจจะแบ่งปันรอยยิ้มอาจจะแบ่งปันความสนุกอาจจะแบ่งปันอันไหนช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาเราช่วยทุกคนไม่ได้ครับแต่เราเลือกช่วยเป็นคนๆไป
บอกให้เลยนะครับถ้าพวกมึงทั้งหมดที่ดูอยู่ตอนนี้อยากมาสัมผัสชีวิตลุงโทนี่มึงมากันเลยมาที่นี่ไอ้หน้าหมี